อดตะกะเตียนทอดตะกะเตียนมันจะแซ่บบ่พี่น้องดูไฟมันจะว่าต่อให้ใบมะกรูดยุบอีกนิดพี่ตะกะแตนทอดตะกะแตนมาเลยเยอะจ้ะพี่น้องจ้ะถ้าตัวสดๆก็จะเป็นประมาณนี้เราเอามาสดๆแล้วเรามาแช่ฟิตไว้นะคะเอามาแช่ฟิตไว้แล้วมันก็จะสดเหมือนเดิมเลยเวลาเราทอดเราก็ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดใส่เกลือนิดหน่อยบางคนเขาก็เอาเกลือเอาพริกไทยมาโรยทีหลัง